บอกให้ฉันรู้ได้หรือเปล่าที่เธอทำร้ายให้ปวดร้าวฉันยังไม่เข้าใจแค่อยากรู้เหตุผลว่าฉันเป็นต้นเหตุใช่ไหมสิ่งที่เธอทำลงไปช่างโหดร้ายและเลือดเย็นไฟแค้นสุมหัวใจดับไม่ไหวเชื้อไฟไม่หมดน้ำตาแห่งความรันทดหยดเป็นสายให้เธอเห็นสะใจเธอหรือยังที่เอาชีวิตฉันไปล้อเล่นให้ฉันชดใช้กรรมเวรที่ฉันไม่ได้ก่อลงดาบพอไหมให้เธอหายแค้นหอกแหลมทิ่มแทงให้เลือดโศกกายกระสุนปืนสาดให้ตัดขั้วหัวใจฉันให้ตายดีกว่าเลี้ยงไว้ให้ทรมานด้วยไฟแห่งความแค้นนายครับนายครับนายครับในถั่วเหรอครับน้ำผู้หญิงครับน้ำไม่อยู่แล้วครับเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะจ่ามีอะไรหรอมันปวดนะครับเบียร์ลุงก่อตอนนี้เกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันจะว่ามีเข้าก็ไม่เชิญครับเพราะตอนนี้ยังมีสติอยู่เลยครับแล้วอาการเป็นยังไงอ่ะอาการหนักไหมอาการเป็นยังไงอ่ะผมดูไม่ออกแล้วครับผมตกกันเนี้ยจะพาเข้าเมืองไปก็อันตรายครับผมต้องรักษาตามมีตามเกิดก่อนครับทำยังไงดีล่ะแม่เลี่ยมก็ไม่อยู่เอาอย่างนี้ในถั่วพาฉันไปดูหน่อยครับคอยฉันแป๊บนึงนะครับไม่อย่ามาตกอะไรตอนนี้ฝนไปแล้วในถั่วครับอะไปทุกน้ำจริงไม่เป็นยังไงบ้างวะน้าป่วนเขาก็ไม่รู้จะช่วยเหลือเองยังไงวะน้าป่วนน้าป่วนเป็นไงบ้างจ๊ะปวดท้องครับนายผู้หญิงเจ็บตรงไหนบ้างมันปวดตรงท้องน้อยเนี่ยมันปวดหยุดเหมือนตอนจะออกลูกนะคะนายผู้หญิงลุงก่อมีถุงน้ำร้อนไหมไปเอามาให้หน่อยสิผมไม่รู้จักครับมันเป็นยังไงครับถุงอ่ะถุงที่มันทำด้วยยางแล้วก็ใส่น้ำร้อนอ่ะอ๋อไม่มีครับมีแต่น้ำร้อนอย่างเดียวครับงั้นก็หาขวดเหล้านะหรือว่าขวดอะไรก็ได้แล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็หาผ้ามาพันเพื่อที่จะกันมันแตกอ่ะเอามาให้ฉันหน่อยนะโอ้ได้ครับนายผู้หญิงได้ครับทำใจดีๆไว้นะตะก่อเขาไปหามาแล้วไปหาน้ำร้อนมาแล้วนะนี่ครับนายผู้หญิงนอนดีๆจ้ะร้อนเอาขวดนี้นะวางไว้ตรงท้องมันจะคงพอทุเลาลงไว้ข้างไหนไว้ข้างไหนโรคของผู้หญิงเนี่ยมันซับซ้อนนะผู้หญิงเลยต้องตรวจเป็นประจำทุกปีน่ะแล้วนี่เคยไปหาหมอบ้างหรือเปล่าโอ้ยนายผู้หญิงครับไม่มีใครไปหาหมดหมอแล้วครับมันไกลครับก็ไม่ไปสุขศาลาก็ดีแล้วครับโอ้ยแต่เนี่ยแถวเนี้ยมันก็มีแค่ยาพวกยาหม้อบ้างยาที่บอกบ้างจะให้ดีนะครับก็ไปขอยาจากนายครับไอ้ปวดหัวปวดท้องปวดอะไรพวกนี้ก็รวมอยู่ในขวดเดียวกันครับฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการแพทย์เท่าไหร่หรอกเพราะว่าฉันไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้น่ะที่ฉันพอทำได้เนี่ยก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้นแหละเฮ้ก็รู้สึกมันก็ดีขึ้นที่นายผู้หญิงทำเนี่ยครับนางป่วนทำท่าจะหลับได้ก็แสดงว่าดีขึ้นมากเลยครับนะครับดูโอ้ผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยนะครับThank you.
เอาอย่างนี้นะถ้าเกิดเขาปวดอีกเนี่ยก็ทำแบบนี้อีกแล้วพอพรุ่งนี้เนี่ยหรือว่าฝนหยุดอ่ะก็พาไปหาหมอซะฝนตกรั่วอย่างนี้แล้วนายผู้หญิงจะกลับยังไงครับรอให้ฟ้าสางก่อนแล้วฉันค่อยกลับแล้วตรงนี้ก็รูโบกเลยลุงนั่นน่ะสิว่าไม่เคยทำเลยยังหาทำไม่ได้กาแฟค่ะในเหมืองฉลวยยายหนูโทรหาบ้างหรือเปล่าคุณหนูไม่ได้โทรมาเลยค่ะตั้ง2เดือนได้แล้วนะคะในเหมืองพรุ่งนี้ฉันจะโทรหายายหนูเองไม่อยากรู้ว่าที่นี่มีหมอเถื่อนด้วยแล้วเดินตากฝนกันมาอย่างนี้เหรอนายถั่วกลับบ้านไม่ได้แล้วขอบใจนายมากครับผมไปคุณก็รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วที่นี่มีแต่หมอเถื่อนนะฮัลโหลนี่โทรทางไกลจากเมืองไทยนะขอสายหนูทวินวิกาหน่อยอะไรนะหนูทวินวิกาเดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วอย่างนั้นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่ติดลูกสาวฉันเดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วอย่างนั้นเหรอ2เดือนกว่าแล้วอย่างนั้นเหรอมีอะไรเหรอครับคุณลุงเพื่อนร่วมห้องของยายหนูที่ไปจากเมืองไทยบอกว่ายายหนูเดินทางกลับมาตั้ง2เดือนกว่าแล้วน้องหนูเดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วมิน่าล่ะถึงขาดการติดต่อตั้ง2เดือนทั้งที่คุณหนูกลับมาเมืองไทยแล้วแล้วคุณหนูไปไหนแล้วครับนั่นสิยายหนูหายไปไหนแค้นสุมหัวใจดับไม่ไหวเชื้อไฟไม่หมดน้ำตาแห่งความรันทดหยดเป็นสายให้เธอเห็นกาแฟค่ะนายน่าจะไปไหนผมจะรีบขึ้นไปดูที่ทางน่ะที่จะอพยพพวกเราขึ้นมาอยู่บนเนินตอนนี้กรมอุตุนิยมประกาศว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวัน
แล้วก็จะมีพายุด้วยนะแม่เลี่ยมค่ะผมไปนะนี่เราต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆเลยเหรอจ๊ะแม่เลี่ยมค่ะนายต้องไปถางป่าปรับพื้นที่ให้เรียบแล้วสร้างเป็นกระต๊อบชั่วคราวเตรียมไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ไม่วุ่นวายที่ใครที่มันขึ้นไปอยู่ได้เลยโหแสดงว่าเวลามีฝนหรือพายุเนี่ยคงจะหนักเอาการเลยนะจ๊ะถล่มเสียหายหมดเลยค่ะนายถึงได้ระวังต้องเตรียมรับมือกับมันล่วงหน้าปีนี้จะเข้าที่เดิมเหมือนปีที่มีน้ำหลากหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไปเช็คที่สายการบินมาแล้วครับเขาบอกว่ามีชื่อน้องหนูเดินทางกลับมาจริงๆแล้วเงินที่โอนไปให้งวดหลังก็โดนตีกลับมาหมดเพราะน้องปิดบัญชีทางนู้นคุณลุงครับน้องเรียนจบแล้วครับแสดงว่ายายหนูกลับมาแล้วแต่ทำไมไม่โทรกลับมาที่บ้านยายหลวยค่ะเมื่อ2เดือนที่แล้วยายหนูโทรกลับมามั้ยคุณหนูโทรมานะคะแต่เห็นบอกว่าจะเร่งจบๆเพราะว่าอยากกลับบ้านแล้วแล้วก็เอ๊ะหรือว่าคุณหนูจะโทรกลับมาตอนที่นางแหว่งมันอยู่คะนางแหว่งอีนางคนใช้ที่ขี้เหล่ไงล่ะครับคุณพยองที่มาทำงานอยู่ที่เนี่ยทำได้แค่3เดือนมันก็ลาออกแต่อีนางเนี่ยมันดูพิลึกอยู่นะครับแสดงว่ายายหนูกลับมาแล้วและหายตัวไปเอ๊ะแต่ยายหนูนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนเหลวไหลอะไรนะฉันชักจะเชื่อว่าต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้ยายหนูหายตัวไปยกครอบครัวคนงานขึ้นเดินไปส่วนหนึ่งแล้วนะคุณเราต้องตามพวกเขาไปด้วยนะค่ะที่นั่นเนี่ยคงจะไม่สบายเหมือนอยู่ที่นี่นะคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพไปด้วยเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากนายเหมืองจะแจ้งตำรวจไหมครับคุณพยองคุณลุงคงยังไม่คิดอะไรจนกว่าจะแน่ใจว่าคุณหนูหายตัวไปจริงๆข้าคิดไม่ออกเลยจริงๆว่ะว่าน้องหนูจะหายตัวไปไหนนายครับนอกจากคุณหนูแล้วจะมีใครรู้อีกไหมครับว่าจะกลับมาเมืองไทยอ้าวมาทำไมไว้ถั่วมารับนายผู้หญิงครับอะไรนะเขาไม่มีปัญญาเดินไปเองหรือยังไงวะนายครับนายผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับแล้วป้าเลี่ยมอ่ะให้ทำเสลี่ยงมารับนายผู้หญิงครับดัดจริตก็ตามใจนะถ้าอยากโดนหาที่หนักเองก็ตามใจเข้าใจนายจริงทำไมนายปกครองเมียเหมือนกับพวกทาสคนงานเฮ้ยเรื่องของเทวดาหมูหมาไม่เกี่ยวอ้าวป้าเลี่ยม
ต่เช้าเลยนะฟันยังไม่แปรงจะมาหุ่นให้เสียให้พอตั้งแต่เช้าเลยเอออะไรกันจ้าแม่เลี่ยมในถั่วในมาทำไมอ่ะเดี๋ยวฉันกับแม่เลี่ยมเดินตามไปพวกผมเอาเสลี่ยงมาให้นายผู้หญิงครับนายผู้หญิงจะขึ้นไปบนเนินเขาครับนี่ฉันเดินเองได้นะฉันไม่ได้เป็นง่อยไม่ต้องเอาวอลมาให้ฉันขึ้นหรอกนายผู้หญิงครับขึ้นเสลี่ยงนะครับเพราะเวลาฝนตกน้ำมันหลากอันตรายมากนะครับใช่ในถั่วครับฉันไม่ขึ้นเสลี่ยงนั่นหรอกฉันไม่อยากให้ใครมากล่าวหาฉันว่าดัดจริตโถนายผู้หญิงขาฝนยังตกทางก็ลื่นไอ้พวกนี้มันเดินจนรู้ว่าทางไหนเดินได้ทางไหนเดินไม่ได้ใช่ครับแม่เลี่ยมจ๊ะจ๊ะฉันก็มีมือสองมือมีเท้าสองเท้าเหมือนกันก็เดินเดินตามกันไปก็ได้นะจ๊ะคุณผู้หญิงครับขึ้นเสลี่ยงนะครับเพราะเวลาฝนตกน้ำมันหลากอันตรายมากครับไอ้พวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันชอบออกมาหากินครับก็มีพวกไอ้งูหลามงูเห่างูจงอางงูแมวเซางูกินปลางูก็ได้ก็ได้นั่งก็นั่งโกรธเคืองกันเรื่องใดบอกให้ฉันรู้ได้หรือเปล่าที่เธอทำร้ายให้ปวดร้าวฉันยังไม่โกรธเคืองกันเรื่องใดบอกให้ฉันรู้ได้หรือเปล่าที่เธอทำร้ายให้ปวดร้าวฉันยังไม่อิจฉาแทบผู้หญิงทำไมเล่าจะผัวอยากนั่งมั่งนั่งดีๆนะคะนะพี่ค่อยๆเดินนะค่ะเดินไม่ถั่วฉันบอกแล้วว่าฉันเดินเองได้นั่งดีแล้วค่ะมันดื้อค่ะไปไปเรียบมาไปทำไมติดรถแก่นะถ้าอยู่แล้วนี่จะนอนกันยังไงเนี่ยก็นอนกันอย่างนี้ไงคุณไม่ใช่ฉันหมายถึงห้องหับอ่ะนายผู้หญิงครับนี่มันที่พักชั่วคราวเพื่อหลบอันตรายจากน้ำป่านะเวลาฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทำให้เกิดน้ำหลากจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วคุณรู้ไหมแรงน้ำเนี่ยมันสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าได้เราถึงต้องหลบภัยมาอยู่ที่สูงกันไงนี่คุณแล้วที่นี่นะไม่ใช่โรงแรม5ดาวในเมืองนะฉันรู้ฉันไม่ได้โง่เขาถึงขั้นไม่รู้อะไรเลยนะที่ฉันถามนายเนี่ยหมายถึงห้องที่ฉันจะนอนอ้าวก็นอนด้วยกันไงนอนด้วยกันใช่หรือว่าคุณกลัวทำไมฉันจะต้องกลัวด้วยล่ะก็นั่นน่ะสิผมก็ว่าอย่างคุณทวินวิกาพาราไดเดินทางมาค่อนโลกจะบอกว่าไม่เคยผ่านผู้ชายเนี่ยมันก็เกินไปนะคุณนี่ในต่อฉันจะผ่านผู้ชายมามากหรือน้อยเนี่ยมันก็เรื่องของฉันฉันจะไปนอนกับแม่เลี่ยมอ้าวอ้าวอ้าวนี่คุณเดี๋ยวคนเขาก็นินทากันหรอกว่าจู่ๆคุณก็หนีหนีอะไรหนีสามีอย่างผมออกไปนอนข้างนอกนะอ๋อก็ปล่อยให้เขานินทากันสนุกปากไปสิฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยฉันยังไม่แคร์เลยแล้วนายเป็นผู้ชายแท้ๆนายจะแคร์อะไรThank you.
บอกให้ฉันรู้ได้หรือเปล่าที่เธอทำร้ายให้ปวดร้าวฉันยังไม่เข้าใจแค่อยากรู้เหตุผลว่าฉันเป็นต้นเหตุใช่ไหมสิ่งที่เธอทำลงไปช่างโหดร้ายและเลือดเย็นไฟแค้นสุมหัวใจดับไม่ไหวเชื้อไฟไม่หมดน้ำตาแห่งความรันทดหยดเป็นสายให้เธอเห็นสะใจเธอหรือยังที่เอาชีวิตฉันไปล้อเล่นให้ฉันชดใช้กรรมเวรที่ฉันไม่ได้ก่อลงดาบพอไหมให้เธอหายแค้นหอบแล้วทิ่มแทงให้เลือดโศกกายกระสุนปืนสาดให้ตัด